สวัสดีครับครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันแม่นะครับซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีวันแม่ปีนี้ไปไหว้แม่กันไหมคะให้ผมไปไหว้แม่พี่ยูก็ได้นะครับแต่ว่าพี่ยูคิดอะไรกับผมหรือเปล่าครับแน่ๆก็แย่แหละคุณโอโซอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้ทางโรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับและกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช2519เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่มีต่อประชาชนชาวไทยมาช้านานซึ่งพระองค์ท่านมีพระราชกรณียกิจต่างๆแสดงให้เห็นถึงว่าพระองค์มีความใส่ใจประชาชนเป็นอย่างมากในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาสาธารณสุขอนุรักษ์เต่าทะเลศาสนาผ้าไทยและยังมีการตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพและเงินในการเลี้ยงดูครอบครัวโดยทางโรงเรียนของเรามีการจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระองค์และแม่ของพวกเราจึงมีการเชิญคุณแม่ดีเด่นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความรักที่ลูกมีต่อแม่ทางโรงเรียนยังมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์9รูปเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เด็กนักเรียนครูและมีการแสดงรำถวายพระพรให้แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยค่ะมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวันแม่ที่โรงเรียนรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วก็ตอบแทนคุณของแม่ค่ะครับแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณแม่บ้างไหมครับอยากจะบอกถึงคุณแม่ว่ารักคุณแม่มากค่ะทุกวันนี้ก็ตอบแทนคุณแม่ด้วยการเป็นเด็กดีแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะก็ขอบคุณที่แบบเลี้ยงเรามาช่วยแบบส่งเสียให้เราเรียนขอบคุณทุกอย่างค่ะสำหรับวันนี้ทำให้เราได้เห็นถึงความจงรักภักดีของคณะผู้บริหารครูนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและวันที่12สิงหาคมนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมทำความดีถวายแม่หลวงของเราและบอกรักแม่กันนะคะเดี๋ยววันนี้ทำก่อนจากไปพวกเราจะฝากกดจอสั้นๆนิดนึงก็นั่นแหละครับพี่ยูสามโมง15วันคือวันแม่มีใช่แค่วันใดให้นึกถึงสม่ำเสมอซ้ำจริงที่คำหนึ่งมิใช่ซึ่งคิดถึงแม่ทุกๆวันจะรอที่พวกเราของตัวเราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะจอนสม่ำเสมอสม่ำจริงคิดคำหนึ่งมิใช่ก้อนอะไรเหรอครับพี่ยูสามโมง15วันคือวันแม่มิใช่แค่